ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันจะมีกลิ่นเฉพาะนะครับมันจะเข้ากันดีกับพวกแบบผัดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเป็นท็อปโน้ตอ่ะเค็มกินกับข้าวกินกับข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลา 10:30 น.นะครับทางช่อง 9 Mcord HD ครับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้เป็นเบคอนครับนะฮะเราได้เบคอนอย่างดีนะครับจากส่วนที่ใต้พุงนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะจะมีไขมันที่ดีมากๆนะครับก็คือเป็นเบคอนของเราสองคนเบคอนที่เป็นแบบเบคอนหมูรมควันอย่างดีนะครับหนึ่งสองเราทำก่อนใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาครับเมนูมันจะชนะมันจะอร่อยทำก่อนทำหลังมันค่าเท่ากันนะฮะเมนูของผมก็คือข้าวต้มแห้งเบคอนผัดกระเทียมครับเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับระหว่างเมนูข้าวต้มแห้งเบคอนผัดกระเทียมของคุณเท็ดดี้ที่หอมกลิ่นเบคอนทอดกระเทียมจนน้ำลายสอและยังมีไข่ออนเซนที่ไหลย้ำจนชุ่มคอมาสู้กับเมนูโมเดิร์นอย่างพริกหยวกสอดไส้เบคอนของคุณนานาเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ข้าวต้มของเราเนี่ยจะเสิร์ฟคู่กับไข่ออนเซนและการหย่อนนะฮะสำคัญมากคือเราต้องรีบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้อนจากนั้นเนี่ยไข่แตกแล้วนะตายแล้วนี่ยังไม่ทันไรแค่ต้มไข่ไข่ก็แตกแล้วหรอครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเขาวัดกันที่รสชาตินะคุณเท็ดดี้เราถึงถามหากระบวยทำไมไม่มีใครมีกระบวยให้เราเนี่ยทุกคนทำอย่างนี้กับเราตลอดอ่ะใช้คัดนี้เหรอจริงเหรอเราพูดแล้วนะถ้าใช้คัดนี้ต้องใช้ช็อตที่เราถามหากระบวยด้วยนะกระบงกระบวยอะไรไม่ต้องเนาะกระบงกระบวยอะไรไม่ต้องเนาะโอ้ไทยเพื่อยังไงก็ชนะผมใส่ตอนถามหากระบวยให้แล้วนะครับหายโกรธกันนะผมเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเอ้ยถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งที่2เราก็จะรู้วิธีนะครับทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้คือไม่ใช่ว่าไม่เตรียมตัวไม่พูดเถอะเราพักไว้นะครับประมาณ7 นาทีช่วยจับเวลานะครับข้าวต้มแห้งเนี่ยไปเป็นความพิเศษเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเราไม่จำเป็นจะต้องต้มข้าวใหม่ก็ได้ถ้าจะดีเนี่ยก็คือหุงไว้แบบข้ามคืนข้าวเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นน้ำซุปคือจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าถ้าเป็นน้ำซุปที่มันมีรสชาติหน่อยข้าวที่ลวกไปมันก็จะแบบหอมๆไงเอาละฮะอันนี้อธิบายแบบว่าคร่าวๆก่อนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเครื่องต้องครบครับเจ๊ฝากซอยต้นหอมนิดนึงนะฮะผัดจนแบบว่าเหลืองๆเกลี่ยมๆนิดๆนะแค่ฟังเสียงก็น่ารับประทานแล้วนะครับเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงก็ดูน่าอร่อยแล้วให้เราใส่กระเทียมลงไปเป็นหัวๆได้ไหมตบลงไปคือจริงๆอ่ะไม่ได้อะไรแต่วันนี้มีคนซอยให้เราก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะตั้งแต่มีโอกาสมาร่วมแข่งขันในรายการศึกครัวเดียวกันนะฮะไม่เคยมีการช่วยเหลือในด้านนี้มาก่อนเลยนะฮะไม่รู้ว่าเสียงที่ผมวิงวอนนี่ส่งไปถึงใครบ้างแล้วทั้งหมดนี้ก็คือความในใจของคุณเท็ดดี้เขาล่ะครับหลังจากที่ต้องทำงานอย่างหนักหน่วงในหลายเทปที่ผ่านมาจากนั้นนะฮะจะปรุงรสนิดนึงมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงอันนี้นะครับเป็นซอสเห็ดหอมนะครับเอาตวงไว้แล้วด้วยเหรอไม่อันนี้เรากะเอาจริงอ๋อเหรอเราใช้หมดเลยหนิเพราะว่าตวงไม่หมดนี่ยังมีอยู่เอาแล้วไงคู่นี้เปิดซื้อกันอีกแล้วสรุปแล้วนี่สูตรใครกันแน่ครับผมชักสงสัยแล้วเนี่ยอันนี้ซอสปรุงรสนะครับคือเรายังไม่มีความเค็มแต่จริงๆเบคอนมันก็ประมาณนึงแล้วแหละวัยรุ่นไทยอย่างเรานะฮะติดหวานปลายลิ้นครับโอ้เยอะจริงๆสับสนกระเทียมเจียวอันนี้อย่างที่บอกไปนะฮะกระเทียมสดที่เราเอามาเจียวกับกระเทียมเจียวที่เอามาผัดหน่อยมันกลิ่นมันคนละแบบกันนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสมันก็คนละแบบกันใส่มาทั้งชามเลยก็ได้มั้งน่าจะขนาดนี้ช้อนเลือกโอ้ยช้อนอะไรไม่มากาแฟมาขโมยมาจากร้านใช่ไหมหรือยังไง
ร้านชื่ออะไรอ่ะฟรุตตามิน่าขายของเก่งนะเนี่ยว่าแต่ร้านฟรุตตามิน่าใช่ร้านกาแฟของคุณนานาหรือเปล่าครับผมว่าจะไปอุดหนุนสักหน่อยอันนี้คือผงพะโล้ครับเอานี่เราจะทำเบคอนพะโล้กันนะครับพะโล้มันจะมีกลิ่นเฉพาะนะครับมันจะเข้ากันดีกับพวกแบบผัดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเป็นท็อปโน้ตอ่ะกินเข้าไปปุ๊บยังไม่ทันเข้าปากเราจะได้กลิ่นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นพวกนี้ไปคุณมาถามอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ย ผมชักจะเริ่มสงสารคุณเท็ดดี้แล้วล่ะครับโดนคุณนานาแย่งซีนตลอดเลยนี่ขนาดอธิบายแบบตั้งใจแล้วนะเนี่ยแต่วันนี้ดูคุณเท็ดดี้บ่นเก่งมากเลยนะครับใช่ครับเก็บกดมากไม่ต้องชิมจริงยังไงก็อร่อยไม่มั่นใจอ่ะมั่นใจจริงดูเขามั่นใจจริงมันยังไงมันก็อร่อยจริงสีหน้าคุณนานาบ่งบอกว่าเค็มเค็มเค็มกินกับข้าวกินกับข้าวชัดเจนครับอย่าเห็นว่าแอบเบิ้ลนะจริงๆข้าวหมดหม้อเลยเนี่ยอย่างเงี้ยกับข้าวและนี่แหละครับก็คือขั้นตอนการทำข้าวต้มแห้งโดยที่เราจะเอาข้าวสวยไปกวนกับน้ำซุปแล้วนำข้าวขึ้นมาจัดลงจานเสิร์ฟตามด้วยเครื่องที่เราเตรียมไว้เป็นยังไงบ้างล่ะครับสูตรข้าวต้มแห้งของคุณเท็ดดี้หน้าตาและปริมาณนี่กินขาดจริงๆเลยนะครับอุ๊ยตายแล้วเป็นเมนูที่น่ากินจริงๆนะข้าวต้มแห้งเบคอนผัดกระเทียมครับเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวต้มแห้งเบคอนผัดกระเทียมสูตรพิเศษจากคุณเท็ดดี้ที่อัดแน่นไปด้วยเบคอนกระเทียมเจียวและยังมีกากหมูที่ผ่านการเจียวมาอย่างดีเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าน่ารับประทานมากเลยครับผมพี่หยกใส่เบคอนค่ะเท็ดดี้ซอสต้นหอมให้เราได้ปะใช้หมดซอสให้เราเอาแบบจริงจังไหมจริงจังพูดอีกทีใช้หมดอันนี้เมนูของเจ้ใช่ไหมใช่ชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะตกชื่ออะไรนะเมนูอ่ะเฮ้ยอ้าวอาร์ตสามสองแอคชั่นพริกหยกสดไส้เบคอนค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราจะเอาพริกหยกเนี่ยผ่าอย่างนี้ก่อนโอ้แล้วก็เอาไส้ข้างในออกเนี่ยแบบเนี้ยไม่กินผักทำไงอ่ะก็ไม่ต้องกินกรรมการไม่กินผักนะไม่มีอ่ะเนี่ยเราก็ทำแบบเนี้ยทุกอันเออคุณนานาครับค่ะถ้าเราเอาเม็ดออกอย่างนี้มันก็จะไม่เผ็ดแล้วหรือเปล่าครับใช่ค่ะมันก็จะไม่เผ็ดแล้วคนที่ไม่กินเผ็ดก็กินได้คือเราอ่ะลวกเขาก่อนเพราะเราอยากให้ตัวพริกของเราอ่ะนุ่มไม่งั้นมันต้องอบนานเป็นเคล็ดลับอย่างนี้นี่เองเท็ดดี้ฝากทิ้งหน่อยขอบคุณนะครับนับนะครับว่าผมได้ช่วยแล้วนะครับก็มีเกลือนะคะลวกผักจะทำให้ผักสียังสวยอยู่เหมือนเดิมคือใส่เกลือลงไปโอ้โหเมนูของคุณนานาดูน่าสนใจน่าติดตามมากเลยครับแค่นำพริกลงไปล้างก็เริ่มเห็นแววชนะแล้วล่ะครับดูพิถีพิถันนะเมนูนี้โอ้โหเท็ดดี้ซอสต้นหอมให้เราได้ป่ะไหนๆซื้อใจกรรมการสายฝรั่งนะฮะมอสซาเรลล่าชีสนะครับแหมอันนี้อะไรเนี่ยครีมชีสครีมชีสโอ้โหเท็ดดี้ใช้หมดซอสให้เราเอาแบบจริงจังไหมจริงจังพูดอีกทีใช้หมดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวนี้แค่นี้นะหัวตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาคุณใช้เยอะนะเนี่ยไม่เอาใช้เราเยอะนะนั่นซอยต้นหอมหรือบดต้นหอมครับไม่มันนิดเดียวมันปลายมันหั่นยากจานแค่เอาไปคุกไม่ใช่หรอแล้วคนที่เขาได้กินตรงนี้ไปอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยโอ้อย่าร้องนะครับคุณเท็ดดี้ครีมชีสหมดเลยไหมครับหมดเลยชีสนะครับเราอยากได้เบคอนอ่ะเราอยากใช้แค่เพิ่มเป็นเส้นเป็นเส้นเท่ากันอ่ะเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ออกนะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณนานามั่นใจเหรอครับมั่นใจทำไมอ่ะคะ
คุณนานาทำอะไรอยู่ครับขูดมะนาวค่ะเปลือกเลยฮะใช่ค่ะใช้ผิวมะนาวอยากได้กลิ่นเขานิดนึงแบบนี้ใช่ไหมฮะมาสเตอร์พีซ very good นี่คำชมต้องมาครับคุณเท็ดดี้ทำได้ทำได้จริงด้วยเดี๋ยวเราปรุงรสก่อนเรามีปาปริก้านิดหนึ่งให้กลิ่นหอมๆแล้วก็มีทาบาสโก้หน่อยหนึ่งเราอยากได้ทาบาสโก้นี้จะเป็นซอสพริกแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะฮะแล้วก็เกลือพริกไทยนิดหนึ่งแม่ทำเหมือนรู้สูตรเลยอันนี้เราแข่งในธีมต้นหอมหรือว่าเบคอนนะฮะเห็นนะทำหน้าแบบนี้หมายความว่าไงครับคุณเท็ดดี้แปลว่าอะไรเท็ดดี้ทำแบบนี้กรรมการเริ่มระแวงกันแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับว่าคุณเท็ดดี้จะยัดไส้สำเร็จหรือไม่แต่ผมว่าน่าจะเละเหมือนเดิมแหกอย่างนั้นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมันเป็นในเรื่องของศิลปะการปกปิด มาทำไมเละอย่างนั้นอ่ะเราซิลและแล้วก็ไม่รอดอีกตามเคยงั้นเราพันเบคอนให้ไหมเอาเลยอ่ะน้ำเสียงคุณนานาเหมือนเอื่อมแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับมันจะผ่านปากไปด่าโอ้ยมีอวดด้วยสวยครับพี่สวยมากครับทำไป3สวย1เละ2รีบห่อแล้วเอาไปอบได้แล้วครับเสร็จแล้วครับกับเมนูพริกหยวกสอดไส้เบคอนเมนูสุดพิเศษจากคุณนานาที่บรรจงรังสรรค์อาหารจานนี้ราวกับว่าเป็นงานอาร์ตจากศิลปินที่ส่งตรงมาจากพระราม3จัดจริงๆด้วยค่ะรสจัดเหรอครับแห้งจัดเลยค่ะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูเบคอนของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูข้าวต้มเบคอนผัดกระเทียมกับพริกหยวกสอดไส้เบคอนไปลุ้นกันได้เลยอาหารไทยนี่เป็นอะไรที่แบบว่าคือไม่อร่อยอร่อยสิครับอร่อยผมอร่อยหมดละครับอย่าปาดิทิชชู่เลยจานนี้รสชาติดีนะฝรั่งชอบอันนี้เป็นข้าวต้มแห้งนะครับเป็นอาหารไทยที่ไม่ได้หาทานได้ง่ายๆเลยมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยเบคอนอร่อยนะแต่ว่าแห้งไป We have soup โอ้ตั้งนานก็ไม่บอกชนะที่ซุปเนี่ยแหละครับผมซุป very good ข้าวต้ม very แห้งตรงนี้มีชีสเยอะกว่าอร่อยกว่าชีสมีการเตรียมกันด้วยนะฮะแต่จริงๆพวกชีสอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แคลอรี่ค่อนข้างสูงนะครับก็ผู้หญิงเวลารับประทานก็ต้องออกกำลังกายเยอะเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาอีกนานกว่าจะตัวเท่าคุณเท็ดดี้เข้มข้นมากเลยค่ะเข้มข้นนี่เป็นภาษาสุภาพนะครับถ้าเอาตรงๆก็คือค่อนข้างรสจัดแล้วก็เค็มไปแล้วก็ซอสเนี่ยเปรี้ยวและเผ็ดนิดนึงพี่ก็เลยคิดว่าพอดีแล้วค่ะคุณเท็ดดี้รสชาติแบบนี้ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะไม่อร่อยเลยใช่ไหมอร่อยจัดประหลัดบอกเลยค่ะนั่นน่ะแบบไม่ต้องคิดอร่อยแบบไม่ต้องคิดนะฮะนี่คืออาจารย์แอลนะครับอีกหนึ่งอาจารย์ในวิทยาลัยพิเศษของเรานะฮะใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีกรรมการที่มาจากฝ่ายปวช2ท่านแล้วนะครับแต่เป็นกลางนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมนะครับเริ่มจากเมนูแรกครับอาจารย์อันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับอันนี้พริกหยวกสอดไส้ค่ะอาจารย์ดูแล้วก็กินยากนะแต่ดูน่าอร่อยมากเลยนะครับมันน่าอร่อยไงแต่มันดูต้องหั่นแล้วแบบไส้หลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่ถือ
อันนี้จ๊าบมากเลยค่ะจานแอลพยักหน้าก่อนเข้าเวงนะครับ จานนี้นี่หอมชีสแล้วแซ่บกำลังดีเลยค่ะแซ่บดีมากค่ะแต่โจทย์เบคอนนะฮะไม่กินเบคอนทั้งเบคอนทั้งเบคอนทั้งนอกและเบคอนทั้งในใช่ไหมอาจารย์สัมผัสได้โอเคไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับอาจารย์ต้องมีข้าวแหนมด้วยนะฮะอาจารย์อาจารย์ต้องกินข้าวด้วยนะเพราะว่ารสจัดนิดนึงนะฮะวัยรุ่นชอบจัดจริงๆด้วยค่ะรสจัดเหรอครับแห้งจัดเลยค่ะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3ครับเฮ้ยพี่เชอร์แข่งกันสนุกสนุกแข่งกันสนุกสนุกจริงๆคือเราค่อนข้างไม่ซีเรียสเพราะว่าเมนูเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันใช่นะฮะก็อยากให้ทุกคนเอา2เมนูของเราไปทำทานกันดูเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าสูตรที่พวกเราทำกันทำไม่เห็นหมดเลยว่ามันทำง่ายและที่สำคัญรสชาติมันก็กลางทุกคนทานได้เหมือนกันใช่ครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 10:30 นเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับสำหรับวันนี้นะฮะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่มันแปลกค่ะเราได้ความแปลกนะครับหลังจากนี้นะครับก็อยากจะรณรงค์คนไทยทุกคนนะครับให้รู้จักกับเมนูข้าวต้มแห้งนะครับแล้วก็จะไม่เป็นเมนูแปลกอีกต่อไปนะครับแต่พริกหยวกนี้ไม่แปลกเลยนะ Sorry. ไม่แปลกแปลก